สวัสดีค่ะทุกคนพื้นที่ส่วนกรูมากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นก็มาเปิดกล่องสุ่มให้ดูเหมือนเดิมเนาะคะเขากันไปส่วนใหญ่เป็นป๊อปมาร์ทแหละแล้วก็จะมีนิดนึงที่เหมือนมีคนแนะนำมาว่าให้เปิดคุณลุง wow. คนเนี้ยชื่ออะไรโอ้โหอะไรสักอย่าง ชื่อคุณลุงโอ้โหเราเรียกงี้แล้วกันเนาะไม่รู้ลุงว่าชื่ออะไรมันหน้าตามันคล้ายๆกับลุงบ๊อบแต่ว่ามันชื่อโอ้โหตามที่เห็นหน้ากล่องนะจ๊ะทีนี้ก่อนจะไปเปิดกันจะเห็นว่าเอาซีโมโม่มาตั้งเรียงกันทำไมเนาะก็คือจะมาเปิดให้ดูว่าตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะเราสะสมซีโมโม่จากสุ่มเองเนี่ยประมาณ4ตัวแล้วก็ใช้เงินเนี่ยแก้ปัญหาไปประมาณ3ตัว wow. วันนี้ก็จะมาดูกันว่า7ตัวจาก12ตัวเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะสำหรับซีโมโม่นะจ๊ะเป็นซีโมโม่ตัววอลุ่ม4นะทุกคน The Little Monster วอลุ่ม4ตัวนี้ที่เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแต่ก่อนอื่นก่อนจะมาเป็นตัวซีโมโม่ขอเอาบู้มาให้ดูก่อนพอดีว่าได้มาฟรีสำหรับบู้ตัวนี้นะการ์ดหายไปไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นบู้ที่เป็น The Monster Fruit wow. ตัวนี้อ่ะเอากล่องที่เปิดแล้วด้วยนะเอากล่องที่เปิดแล้วให้ดูซึ่งก็จะเห็นว่าเราอ่ะเคยเปิดมาแล้ว2รอบซึ่งได้ตัวซ้ำหาทำสุดๆทำไมเนาะที่เราได้ก็เราจะได้เป็นตัวกีวีที่เป็นบู้นอนเนาะกับตัวสับปะรดที่เป็นบู้เต้นบัลเล่ซึ่งก็คือ3ใจถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มอีกจริงๆแล้วอ่ะตัวที่อยากได้เพิ่มอ่ะคือเลมอนคือตัวหน้ากล่องตัวนี้อยากได้เลมอนพอรู้สึกว่าเลมอนมันน่ารักดีอ่ะอยากได้ตัวหน้ากล่องแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็คืออยากได้แบบไอ้นี่ไปเลยซีเคทเนาะซึ่งซีเคทเนี่ยก็คงจะต้องใช้เงินแก้ปัญหากันต่อไปนะแต่ตัวที่เราได้มาคือพี่สาวให้มาอีกตัวนึงก็คือนี่เลยน้องสตรอเบอร์รี่ไม่มีการ์ดนะทุกคนก็คือคุณเจ้ทำการ์ดอันตรธานหายไปแล้วเป็นน้องสตรอเบอร์รี่ซึ่งจะบอกว่าโคตรน่ารักเลยใช่ไหมน้องชื่อสตรอเบอร์รี่ก็คือเป็นบู้ขาวนะทุกคนที่แต่งตัวเรียบร้อยเวอร์แล้วก็ขี่สตรอเบอร์รี่อยู่โดยสตรอเบอร์รี่ก็คือเหมือนอยู่บนก้อนเมฆพูดง่ายๆเหมือนบู้ขี่สตรอเบอรี่เหนือเมฆนะทุกคนใส่หมวกด้วยใส่หมวกสีชมพูวิ่งวาวมากนะก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูกันหลังจากที่แบบเปิดมาแล้วก็คือเปิดซ้ำนะสองรอบเราก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนี่ได้อภินันทนาการมาฟรีเนาะประทับใจมีรู้ลืมลาบูบูฟู้ดอย่าลืมไปตามหากันเพราะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าที่ช็อปที่ไทยก็คือมีรีสต็อกบึ้มไปเลยไปลองมาสุ่มกันนะไม่รู้ว่าเขาเปิดให้สุ่มเปล่าหรือว่ายกบล็อกไม่แน่ใจแต่จะบอกว่าลาบูบูฟู้ดหรือว่าเอเดอร์มอนสเตอร์ฟู้ดอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าทุกตัวคือบู้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้เพื่อนบู้นะทุกตัวคือบู้จะยกบล็อกเลยก็ย่อมได้นะจ๊ะโอเคเอาน้องลงก่อนสำหรับสตรอเบอรี่นะถัดมาจะบอกว่าสตรอเบอรี่มันสูงนะทุกคนก็คือมันเป็นตัวบู้ตัวไซส์ปกติใช่ปะแล้วมันก็คือขี่สตรอเบอรี่มันก็เลยสูงขึ้นมาตัวมันสูงเนี่ยสตรอเบอรี่ทีนี้เรามาดูซีโมโม่กันดีกว่าขอแหวกทุกอย่างออกก่อนฟึ้งน้องซีโมโม่ตอนเนี้ยที่เราได้มาแล้วเนาะคือทั้งหมดอะยกบล็อกของThe Little Monster Volume 4ตัวเนี้ยทั้งหมดยกบล็อกเนี่ยมันจะมีด้วยกัน12ตัวว้าวใช่ไหมใช่แหละ4 3 12ประมาณ12ตัวเนาะเราอ่ะก็ไปตะมอยสุ่มมาจากกดตู้มั่งอะไรมั่งสุ่มตั้งแต่มันยังไม่ฮิตเนาะตั้งแต่มันยังไม่แบบบู้ฟีเวอร์ขนาดนี้ใช่ไหมก็ได้มาหลายตัวคือเราสุ่มเองเนี่ยได้มาทั้งหมด4ตัวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือ4ตัวที่เราได้มาจากการสุ่มเนาะนี่มีทั้งหมด4ตัวตัวที่รู้สึกแบบโชคดีสุดๆที่สุ่มมาได้คือตัวนี้ตัวที่หน้าตาเหมือนแมวใน Alice in Wonderland อะตื่นเต้นเวอร์ตอนเปิดได้นะทุกคนอันนี้คือ4ตัวที่เราสุ่มมาได้เนาะก็จะเห็นว่าน้องอาจจะทำมือทำท่าเหมือนกันหมดนะแต่ต่างกันที่สี
เนาะซึ่งก็คือแบบเอาจริงๆสีมันสวยนะแล้วมันก็จะแตกต่างกันไปมีกลอสบ้างแมตต์บ้างนะทุกคนแบบก็ถือว่าเป็นงาน how to work ที่ไม่ขี้เหร่และทุกคนก็ยังตามหากันอยู่นะอ่ะเอาลงสำหรับเซตนี้ทีนี้เรามาดูตัวที่เราใช้เงินแก้ปัญหามาบ้างเนาะอ่ะตัวแรกกันก่อนคือตัวนี้ซึ่งงาน how to work อันเนี้ยมันจะไม่มีการ์ดเนาะมันเปิดออกมามันจะเป็นถุงอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อกี้กล่องเราเห็นแล้วว่าเป็นกล่องสีเหลืองมันจะออกมาเป็นถุงอย่างนี้แต่มันไม่มีการ์ดนะเพราะฉะนั้นก็คือฉีกลุ้นเลยประมาณนั้นโดยที่วันนี้เราใช้เงินแก้ปัญหามาด้วยการ2ตัวนะทุกคนเอามาเปิดให้ดูซึ่งเป็น2ตัวที่เราอยากได้คือตัวนี้เราก็อยากได้ที่ใช้เงินแก้ปัญหามาเพราะแบบมันมีคนปล่อยแบบราคาถูกปกติสุ่มหนึ่งที่เราไปเจอมันจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าๆนะตอนนี้นะตัวแรกที่เราใช้เงินแก้ปัญหามาก็คือนี่น้องคนนี้น่ารักเวอร์น่ารักมากเป็นน้องตัวสีเทาและตาโหลนะเป็นมอนสเตอร์แบบจริงๆอ่ะซึ่งแบบชอบสีแบบนี้เนาะก็พยายามจะตามหามาให้ครบนะตอนนี้ก็คือเท่ากับเหลืออีก5ตัวเท่านั้นเองแต่มันก็จะมีตัวที่ไม่ชอบแหละก็กะว่าก็คงไม่ได้ซื้อเก็บมาแต่เท่าที่ซื้อมานะตอนนี้คือชอบทุกตัวแหละอ่ะอันนี้เป็นน้องเทาเนาะอ่ะเอาน้องเทาลงมาปึ๊บตัวเนี้ยคือปังสุดในวอลลุ่ม4 1 2วุ้มมมันก็คือตัวที่เป็นสีออรินั่นเองทุกคนปังสุดในวอลลุ่ม4สวยเวอร์ไม่มีคำบรรยายไม่ต้องบรรยายเพราะว่าใช้เงินซื้อมาเงินบรรยายทุกอย่างไปแล้ว คืออยากได้ไงมันแบบมันสวยอ่ะมันสวยอ่ะพอมันเป็นสีออริจินอลแล้วมันดูดีดูงามเนาะโอเซก็เอามาโชว์กันเพียงเท่านี้นะทุกคนตัวที่เราไปคือถ้าเรามองข้างหลังเนี่ยตอนนี้คือมองข้างหลังซิโมโมอยู่ใช่ไหมก็คือห่างเดียวกันหมดต่างกันแค่สีนะคือทุกตัวแบบทำท่าเนี้ยเหมือนกันหมดเลยโอเคไปกันต่อหลังจากที่แบบเป็นซิโมโมเป็นบู้กันไปแล้วเนาะแต่ตัวนี้น่ารักจริงๆนะน้องบู้ฟลุตอย่าลืมไปซื้อยกบล็อกก็ดีทุกคนถ้าได้ราคาดีๆลองเข้าช็อปถ้าเจอปุ๊บหยิบให้มั่นอย่าให้ไปไหนทีนี้จะมาอะไรกันก่อนดีระหว่างดีมูฮาชิปูปูสวิงนี่ก็อันใหม่ขอแกะอันเก่าก่อนแต่พอดีว่าไปเจอมาที่ร้านหรือที่ช็อปอุ้ยเมียนี้ด้วยนะปักกี้เอ๊ะหรือแกโอ้โหโอ้โหก่อนอ่ะมาคุณลุงโอ้โหกาแล็กซี่คุณลุงโอ้โหคุณลุงโอ้โหนี่ไปได้มาจากตู้กดทุกคนคือ จะบอกช็อปป๊อปมาร์ทคงไม่ได้เพราะมันเป็นคนละค่ายกันเนาะมันเป็นค่ายเฮดอลนะทุกคน wow. คุณลุงโอ้โหชื่อทีมของคอลเลกชันเนี้ยเรียกว่าโอ้โหกาแล็กซี่ก็จะมีลุงยืนเหมือนลุงบ๊อบเลยเนาะยืนซื้อแค่เปลี่ยนสีอันนี้มีด้วยกันทั้งหมด12แบบแล้วก็2ซีเคตนะจ๊ะจะสะสมอะไรกันเบอร์นี้เนาะมาเหมือนมี1ซีกับ1ซุปซีอะเขาบอกมันมาเป็นธีมกาแล็กซี่แต่คือตอนนี้อ่านชื่อไม่ออกเลยเพราะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าธีมกาแล็กซี่มันก็ควรจะเป็นดวงดาวต่างๆไหมมาเปิดกันเลยดีกว่าไปหากันได้นะตู้ที่มันมีอยู่ที่เซนลาดอ่ะก็มีเปิดมาเห็นเลยนะทุกคนว่ามันคือตัวอะไรได้ออกมาแล้วตัวนี้คือตัวอะไรชื่ออะไรไม่รู้นี่คือการ์ดของมัน wow. ชื่ออะไรไม่รู้เพราะว่าเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกแต่เดี๋ยวเรามาดูงานกันว่าลุงจะงานดีขนาดไหนนะแต่การ์ดสวยแค่การ์ดออกมาการ์ดก็สวยละคือลุงจะต้องมากับน้องหมาหรอเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยขอแกะก่อนนะแต่แพ็กเกจดีมากเลยนะทุกคนอู้ตัวนวงๆหนักๆก็น่ารักอยู่นะ
เออเดี๋ยวขอเก็บโอ้ยน่ารักน่ารักงานดีเออทุกคนขอบคุณด้วยสำหรับคนที่แนะนำมาเอองานดีไม่ผิดหวังงานดีงานดีงานดีไม่ผิดหวังอ่ะตั้งตัวให้ดูก่อนนี่ลุงเขาจะมากับหมานะลุงโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเขาเก็บดาวอะกล่องที่ลุงถืออยู่คือใส่ดาวนะ wow. ทุกคนโอ้ยแต่งานสวยงานสวยจังอากาศตัวลุงกับตัวหมาจะเป็นสีเดียวกันและเป็นใสใสเออแล้วลุงก็ใส่รองเท้าแตะสีฟ้าใส่หมวกสีฟ้าเหลือบๆนะเป็นฟ้าเหลือบม่วงเหลือบเขียวอย่างนี้เออและในกล่องที่ลุงถืออ่ะก็คือเป็นดวงดาวเป็นรูปดาวสีเหลืองเต็มกล่องเลยเออใครรู้ที่มาที่ไปลุงบอกหน่อยสิลุงเป็นใครอ่ะแต่ลุงงานดีนะเออเปิดออกมาแล้วแบบงานดีแบบให้อารมณ์เหมือนบ๊อบเออเหมือนลุงบ๊อบงานดีเลยจะบอกแล้วตัวหนักๆหน่วงๆเลยนะทุกคนโอเคด้วยความที่มันเป็นภาษาจีนอะเอาจริงไม่รู้ว่าแต่ละอันคืออะไรแต่เดาว่ามันก็คงเป็นดวงดาวที่ต่างกันแต่ธีมก็คือกาแล็กซี่เออตัวนี้จะเก็บนะเนี่ยตัวนี้ไม่ปล่อยชอบสวยอยู่แต่เก็บยากนิดนึงโอ้เก็บนี้ดีกว่าโอเคไปกันต่อเพราะวันนี้นี่ทั้งโชว์ทั้งแกะก็หลายตัวอยู่นะลุงโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหไปไหนต่อดีมากันที่สวิตบีนขอแกะแก๊งเดิมๆก่อนว้าวมากันที่สวิตบีนนี้ไปเจอที่ช็อปเป็นสวิตบีนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคือจริงๆอ่ะเล็งเอาไว้นานแล้วสำหรับสวิตบีนอันนี้ไปเห็นตั้งแต่นี่แล้วว่าตั้งแต่ที่ฮ่องกงที่เราถ่ายคลิปมาเนาะจริงๆสวิตบีนซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีที่ฮ่องกงแต่ไม่ได้เอามานะจ๊ะมันดูเป็นแบบเป็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมีด้วยกันทั้งหมด12แบบ1 Secret และ1 Super Secret นะโดยที่เท่าที่ดูอ่ะเหมือนมันมีกล่องหรือมีฉากมาให้อ่ะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นแบบของต่างๆที่มีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นอันนี้ลองอ่านให้ดูคร่าวๆ Washing Liquid เนาะก็คือเป็นน้ำยาชะล้างน้ำยาล้างถูต่างๆมีแบบcan coffee เนาะก็คือเป็นอะไรล่ะกาแฟกระป๋อง lemon sparkling water sandwich biscuit frozen pizza คือเป็นของอะไรที่แบบขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอะแต่แบบเรารู้สึกแบบสีสันมันเย้ายวนให้เราต้องซื้อเหลืองอลามส้มอลามมาเออมันเหมือนมันมีกล่องมาให้และมีฉากไม่รอช้าแกะเลยดีกว่าแต่อันเนี้ยพอเราไปหยั่งน้ำหนักแล้วอะมันน้ำหนักพอๆกันหมดเลยสวิตบีนคอลเลกชันเนี่ยเผื่อใครแบบอยากเห็นงานว่ามันน่ารักเบอร์ไหนนะถุงเป็นถุงป๊อปมาดเปล่าๆขาวๆไม่มีอะไรถามว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้หมดแหละมันดูน่ารักหมดเลยเออ1 2 3อะฮายได้ตัวหน้ากล่องจ้ะว้า wow. ได้ตัวหน้ากล่องเลยซึ่งไม่ติดชอบเป็นคนชอบสีเหลืองสีส้มอยู่แล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนโหเขามีอะไรข้างในมาเต็มเลยอ่ะขอแง่ออกมาก่อนนะแต่กล่องก็คือหนักๆหน่วงๆทุกคนอันนี้คือการ์ดการ์ดน่ารักว่ะเดี๋ยวให้ดูการ์ดขอประกอบร่างมันก่อนสักครู่เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้มาให้มาเป็นฉากอ่ะเขามาเป็นฉากมาให้จริงๆแล้วสวิตบีนนี่มันก็เป็นตัวที่ไม่ฮิตแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วงานมันดีเหมือนที่เราเคยบอกว่าซิก้าจริงๆก็งานดีแต่มันเป็นตัวไม่ฮิตนะเดี๋ยวต่อก่อนนะทุกคนไม่รู้ต่อยากไหมสวิตบีนมีคู่มือการต่อให้ฉันไหมก็คือไม่มีนะโอ้ยแต่การน่ารักมากเลยอ่ะ
ก่อนที่จะเว้นไปไกลขอต่อก่อนมันก็ต่อไม่ยากนะทุกคนฐานถึงฐานเนาะฐานขาวมีตัวนี้มาให้นี่เป็นฉากข้างหลังใครทำอะไรร่วงไหมเป็นฉากข้างหลังเดี๋ยวก่อนนะมันประกอบไม่ได้ยากแต่ต้องประกอบหน่อยเท่านั้นเองบึ๊บต่อเข้าไปแล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็มีเสาด้วยอ่ะเก๋ไปไหนวะมันดูไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะแต่ก็พอไหวแล้วก็เอาน้องเข้าไปยืนฟึ่งไม่เคยมั่นคงเท่าไหร่อ่ะมานี่คือต่อเสร็จแล้ว wow. น้องตัวนี้มีชื่อว่า washing liquid นะเป็นน้ำยาซักล้างนี่หัวน้องอ่ะคือเป็นขวดแบบน้ำยาถูพื้นนะทุกคนน้ำยาถูพื้นน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะก็คือมีรอยเว้าที่แบบว่าสามารถยกเทได้นะเห็นไหมในกล้องเห็นปะมีรอยเว้ารอยหวมอยู่อันนี้คือการ์ดของน้องซึ่งการ์ดน้องอ่ะนอกจากจะมีความเก๋ที่แบบมีรอยปุๆตรงนี้เนาะข้างหลังอยากให้ดูข้างหลังเป็นบินทุกคน เขาทำเป็นบินที่แบบเวลาไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะโอ้ยอันนี้น่ารักนะจริงๆแล้วถ้าสมมติซื้อยกบ็อกอ่ะแล้วมาตั้งเรียงกันอ่ะสวยก็คือเป็นเหมือนชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตเลย wow. ให้อารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยที่แบบสามารถเอามาต่อกันได้เหมือนอะไรนะมินเนี่ยนะมีอยู่คอลเลกชันนึงอ่ะลงลูกมาน้องลงมาเอาให้น้องลงมาก่อนอันนี้คือสวีทบีนไปแล้ว1สวีทบีนไปกันต่อที่เนี้ยของใหม่และใหม่ร้วนๆขออันนี้ก่อนเลยเป็นพวงกุญแจปักกี้เป็นคอลเลกชันเดียวกับเสี่ยวหลงเป่าฟีสอะไรสักอย่างปักกี้อะไรเนี่ยขอดูอีกทีนึงไม่รู้ละหน้ากล่องมันไม่บอก จำชื่อคอลเลกชันไม่ได้แต่อันนี้เป็นพวงกุญแจเนาะพอดีมีพี่เขาอยากได้ก็เลยขอซื้อมาเปิดให้มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3 4 12 12แบบ1ซีเคทอ่ะตั้งไว้หน่อยกล้องเห็นไหมไม่รู้ขอตั้งหมุนเอาไว้กล่องแบนๆบางๆนะซึ่งตอนนี้ป๊อปมามันก็ฮิตทำแบบนี้เนอะฮาชิปูปูที่เพิ่งออกมาคอลเลกชันนี้ก็มีเป็นกล่องแบบนี้นะจ๊ะนี่เปิดเลยไม่รอช้าถามว่าอยากได้อะไรแน่นอนต้องอยากได้เซลล์หลงเป่ามาแล้วมีการ์ดอยู่นะมีการ์ดอยู่ข้างในก็เป็นถุงป๊อปมาดขาวๆธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวอะไรนะเซลล์หลงเป่าคราวที่แล้วอะถุงเป็นสีม่วง1 2 3อุ๊ยเป็นไรอะเป็นไรไม่รู้ว่าดูขี้เมาอะ เดี๋ยวนะขอเปิดการ์ดก่อนมันเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นสติกเกอร์เป็นตัวอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะ Sweet Deal คืออะไรทุกคนซอสหวานเหรอซีอิ๊วหวานไหมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แกะเลยแกะเลยแต่มันเหมือนเป็นเหล้าอ่ะดิวแปลว่าอะไร wow.เดี๋ยวขอเซิร์ชมันจะเป็นอย่างนี้นะให้ดูมันหมุนได้ตัวนี้มันสามารถหมุนได้ฟิวเห็นไหมตัวนี้สามารถหมุนได้เนี่ยหมุนได้นะแล้วก็เขาก็จะมีที่ห้อยมาด้วยกันคือเป็นแก้วเดี๋ยวขอเซิร์ชหน่อยแต่อะลงอะไรดูดีนะทุกคนแต่เป็นแบนๆนะแล้วก็มีตัวนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยแต่อยากได้เซลล์หลงเป้าอ่ะดิวดิวดิว
ขอเสิร์ชได้ปะว่ามันคืออะไร DEW แปลน้ำค้างเป็นน้ำค้างรสชาติหวาน wow. แต่ที่ถืออยู่ยังก็ไห่เหล้าเนี่ยโอเคแหละมันน่าจะกินเป็นเหล้าอ่ะอันนี้ให้ดูอีกรอบนี่จบไปอีกหนึ่งขอเก็บก่อนไม่ได้ตัวที่คาดหวังไว้อยากได้เสี่ยวหลงเป่าไม่ได้ทุกคนบอกมันจะเฮงอะไรขนาดนั้นเปิดอันนี้ก็จะได้เซลล์หลงเป่าอีกเหรอแต่จริงๆตัวหน้ากล่องก็น่ารักนะคุณลูกท้อเนี้ยก็น่ารักเห็นปะคุณลูกท้อก็น่ารักอยู่แต่สุ่มมาไม่ได้ได้อันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ซื้อๆก่อนถัดไปขอเป็นดิสนีย์ก่อนของดิสนีย์ที่เหมือนกับป๊อปมาร์ทนะชื่อว่ามิกกี้แอนด์เฟรนด์ธีมของมันก็คือสวิงนี่อันนี้ก็มาใหม่นะทุกคนมีด้วยกัน9แบบ1ซีเครตนะถามว่าอยากได้อะไรแน่นอนมิกกี้เมาส์สิคะรออะไรเนาะก็ต้องอยากได้ตัวพระเอกของงานก็คือน้องมิกกี้หรือโดนัลด์ดักมีปะเออโดนัลด์ดักก็ได้อ่ะโดนัลด์ดักก็โอเคจะได้ไหมสุ่มมาแค่1นะทุกคนอันนี้ก็ได้มาจากช็อปเลยตอนที่มันออกเนาะก็ wow. ตีมันดูแบบเบบี้อ่ะคือทุกตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์เด็กๆหมดเลยนะ กล่องดูแบบหวานหวานสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเงี้ยพัดเทลไปหมดพัดทงพัดเทลเปิดออกมาก็คือเจอชิงช้าแน่นอนมันต้องประกอบชิงช้านะทุกคนตัวอยู่ไหนล่ะคือชิงช้าจะออกมาให้ได้จะแกะตัวก่อนมาโอเคได้ตัวมาแล้วหุยตื่นเต้นอ่ะจะได้อะไรอ่ะอยากได้มิกกี้อ่ะทุกคนลองหุยตูดแป้นๆ1 2 3อะไรอ่ะเดี๋ยวนะโปรเทคดีเกินมองไม่เห็นอ้าได้มิกกี้ทุกคนเราได้มิกกี้เมาส์จริงๆด้วย wow. มีบอกแล้วอยากได้มิกกี้ก็ต้องได้เนาะเย่เย่เย่ได้มิกกี้แต่มันจะต้องประกอบทุกคนคือเมื่อกี้พยายามไม่ดูเห็นแล้วแหละว่าเป็นชิงช้าสีชมพูก็พยายามลุ้นอยู่ว่าขอให้ได้มิกกี้อ่ะประกอบร่างแป๊บก็คือมันจะต้องเป็นแบบเนี่ยดูดิประกอบชิงช้าเฮ้ยทำไมวันนี้แกะแต่อะไรต้องประกอบงงไปหมดแกะแต่อะไรที่ต้องประกอบคือมันจะมีความน่ารักตรงที่ว่าหัวชิงช้าทุกคนมันก็จะเป็นแต่ละคาแรคเตอร์นะแต่มีสิ่งหงุดหงิดใจอยู่หนึ่งก็คือป๊อปมาร์ทก็คือไม่เคยจะส่งอะไรมาให้เราช่วยเราประกอบเลยเหรอจิตใจทำด้วยอะไรต้องเป็นอย่างนี้เนาะฉันต้องหาเอาเองว่างั้นอ่ะประกอบอย่างนี้ก่อนกึ๊บกึ๊บอ่ะแต่มันก็ประกอบไม่ยากหรอกเออ โอ้ยขออภัยนี่ชิงช้าชิงช้ามาแล้วแล้วก็ต้องห้อยสิ่งนี้เอาไว้เพราะมันมาในธีมสวิงอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องอ่ะก็จะต้องเล่นชิงช้าไงวิธีคาแรคเตอร์มันน่ารักมากเลยอ่ะเพราะมันเป็นเบบี้มันเลยน่ารักพูโตกูฟี่ใดๆก็คือน่ารักอยู่นะซึ่งคุณมิกกี้ของเราก็คือเอียงคอเล็กน้อยเราไม่ได้ทำให้มันเอียงนะทุกคนมันเอียงคอเล็กน้อยจริงๆมี wow. มาแล้วเราก็คือได้มิกกี้นะจ๊ะสมหวังสมหวังอันนี้ชอบเพราะว่าเก็บมิกกี้เมาส์อยู่แล้วเนาะเอ้ยมิกกี้เมาส์น่ารักมากเป็นมิกกี้เมาส์เบบี้นะทุกคนเล่นชิงช้า
ชิงช้าเก้าอี้น้องก็คือสีครีมแต่น้องก็ผูกผ้ากันเปื้อนสีชมพูด้วยเบลเวอร์กางเกงก็สีชมพูเอ้ยแต่มันน่ารักน่ารักจริงคราวนี้ถ้ามันมาแกว่งไกวไปด้วยกันหลายๆตัวมันก็น่าจะน่ารักอยู่นะอยากได้มิกกี้ใครมีมิกกี้เอามาปล่อยไม่ใช่มิกกี้ใครมีโดนัลด์ดักเอามาปล่อยได้นะเอ้ยอยากได้โดนัลด์ดักอีกตัวนึงเอามาแกว่งคู่กันกับมิกกี้เมาส์ของเราโอเซจบไปอีกหนึ่งลงมาลูกมิกกี้นี่ไกวได้จริงนะอ่ะลืมไกวให้ดูนี่นี่นี่แกว่งไกวได้จริงแต่ดูมันเบี้ยวๆนิดนึงโอเคทางขาวมาเรียบร้อยมาไปกันต่อกับขอเป็นฮาชิปูปูไล่ลำดับความเก่าความแก่ความใหม่ไม่ใหม่กันไปแต่อย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วว่าฮาชิปูปูอ่ะก็คือเราซื้อกับน้องๆที่ออฟฟิศมายกบ็อกแล้วเนาะอันนี้เอามาเปิดเป็นน้ำจิ้มให้ก่อน1บ็อกแต่เดี๋ยวจะเปิดบ็อกเต็มกันที่ออฟฟิศให้ดูนะจ๊ะฮาชิปูปูคอลเลกชันนี้มีด้วยกันทั้งหมด12ตัว1ซีเคทนะทุกคนชื่อว่า Adventure in the Wildสำหรับฮาชิปูปูเด็กชายอนุบาลของเรานะกล่องเขียวอื้อมาเลยเพราะว่าอยู่ในป่านะอยากได้อะไรเห็ดละกันอ่ะอยากได้เห็ดกับอะไรดีอ่ะเห็ดน่ารักแมลงเต่าทองก็น่ารักเปิดเลยไม่รอช้าสำหรับฮาชิปูปูเฮ้ยโอเคอยู่นะเพราะว่านี่เหลืออีก2บล็อกเองดีโมอันใหม่สุดฮาชิปูปูสำหรับคอลเลกชันนี้มาในถุงฮาชิปูปูถุงลงทุนนะซึ่งชอบเวลาได้ถุงแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบตื่นเต้นเร้าใจ1 2 3อุ๊ยนี่เต่าทองจริงด้วย อะไรอะไรเอวันนี้กับของใหม่นี่ก็คือปังอยู่นะบอกว่าอยากได้อะไรก็คือได้นะได้มาแล้วสำหรับเต่าทองวิน่ารักว่ะจริงๆแล้วฮาชิปูปูเราส่วนใหญ่เราเป็นสุ่มเนาะเราไม่เคยยกบล็อกเพราะแบบไม่ได้เป็นเมนอะเนาะแต่ก็ยังมีอีกหลายคอลเลกชันที่ไม่เคยแกะเลยจะเป็นฮาชิปูปูแบบพวกคอลเลกชันแรกๆอะที่เรายังไม่เคยแกะอะเอาน้องเต่าทองนั่งนี่ก่อนวิน่ารักว่ะเดี๋ยวนะทำไมยัดไม่เข้าขอแป๊บนึงนะทุกคนยัดไม่ค่อยเข้าหรือมันจะต้องทางนี้ไม่สิมันจะต้องเป็นทางนี้ทะเลาะกับตัวเองนะอ่ะทางนี้แหละจะต้องเอามันเข้าไปให้ได้คือมันมีเท้าหนึ่งที่ดูแน่นๆอ๋อโอเคได้แล้วฮาชิปูปูที่เป็นแมลงเต่าทองซึ่งทุกคนปีกมันแบบแบบอย่างนี้ได้ด้วยนะปีกมันแบบขยับได้อะเป็นส่วนที่แยกกันกับตัวน้องอะอ่ะนี่ wow. ชื่อว่าเลดี้บักอะตรงตัวแมลงเต่าทองอุ้ยน่ารักน้องฮาชิปูปูอันเนี้ยไม่ได้ขี้มูกยืดนะแต่กลายเป็นหมวกน้องที่เป็นแมลงเต่าทองอะขี้มูกยืดแทนอุ้ยชอบวิ่งอาชีพปูนี่น่ารักมากเลยอ่ะหลงไหลได้ปื้มไปกันต่อเดี๋ยวจะชักช้าร่ำไรเฮ้ยน่ารักหูแหลมๆด้วยนะหน้าบึ้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้ดูเศร้าขนาดนั้นกับฮาชิปูปูนะเอาไว้ไหนดีเอาไว้นี่อ่ะซิมโมโม่หลบหน่อยมากันที่สุดท้ายแล้วก็คือดีมูเราสุ่มมา2บล็อกด้วยกันคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางเลยนะทุกคนชื่อว่า By Your Side นะจ๊ะดีมู By Your Side มีด้วยกันทั้งหมด12แบบ1 Secret wow. และ1 Super Secret วันนี้เปิดไหมไม่เจอ Secret อะไรเลยเนาะจะหวังอะไรใช่ไหมในเมื่อสุ่มมาเท่านี้ก็คือเท่านี้นะกล่องมันก็มาแบบมุ้งมิ้งตามสไตล์ดีมูถามว่าอยากได้ตัวไหนจริงๆตัวหน้ากล่องก็น่ารักนะเราก็เห็นคนเปิดได้ซีเคทเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นซุปสีหน้าตาเป็นไงวะเดี๋ยวค่อยแปะรูปไว้เนาะเดี๋ยวค่อยแปะรูปเอาไว้เดี๋ยวแปะรูปซีเคทกับซุปสีไว้ให้ดูว่าหน้าตามันเป็นจะ wow. นะจ๊ะเว้นแต่ถ้าเราได้เลยนะแกเลย
ึ่งโหกล่องไม่ค่อยมั่นคงอ่ะทุกคนแหกแตกแหกกระเจิงโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วถุงเป็นนิมูดีจังเออเอ๊ะคอลเลกชันใหม่เขาดูลงทุนกระถุงนะตั้งแต่ปักกี้ใช่ป่ะถุงม่วงฮาชิปูปูเมื่อกี้ก็เป็นถุงฮาชิปูปูแล้วก็ดีมูเป็นถุงฟ้าเออช่วงนี้ลงทุนกระถุงว้าวเขาใหม่ออกมาเป็นถุงแบบถุงคาแรคเตอร์นั้นๆหมดเลยตัวแรกมาดูกันว่าเราจะได้อะไรหนึ่งสองวุ้มอุ้ยน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นตัวอะไรอ่ะแต่น่ารักอยู่อ่ะเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่หน่อยอ่ะเออทุกคนอุ้ยมีหัวมีอะไรด้วยมีอัฐะน้องมีชื่อว่า Don't be afraid อย่ากลัวฉันโอ้ยนะน้องเป็นหมีหรอเดี๋ยวนะทุกคนขอแกะน้องก่อนอุ้ยแต่เท็กเจอร์ดีเท็กเจอร์เป็นกำมะหยี่เลยตัวเนี้ยอุ้ยตายเดี๋ยวหัวหลุดทุกคนรอแป๊บนะหัวมูจะหลุดออกมาแล้วอ่ะแกะมาได้แล้วโอเคเอ้ยมันดูเฟียร์อ่ะมันเป็นดูแบบเป็นดีมูที่แบบดูมีความก้าวร้าวซึ่งไม่ค่อยเจอดูร้ายดีมูตัวนี้ดูร้ายอ่ะเก็บถุงก้อนมาประกอบร่างมูต้องยืนลงไปแล้วก็อันนี้อยู่ไหนอ่ะอ้าวมีใครรู้บ้างว่าหน้ามันจะอยู่ตรงไหนอะเออไม่รู้ว่าหน้ามันอยู่ตรงไหนได้แป๊บนะนี่ได้ปะมันจะเป็นแม่เหล็กไหมอุ้ยเป็นแม่เหล็กอุ้ยตัวนี้ดีทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้ให้ดูน้องก่อนอ่ะให้ดูน้องแบบตัวเดี่ยวๆก่อนอันนี้ชื่อว่า Don't be afraid อย่ากลัวฉันอย่ากลัวว้าวเนาะก็จะเป็นน้องที่เป็นแบบว่าใส่ชุดหมีนะบนหัวก็คือเป็นเหมือนอุ้งตีนหมีไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยเนาะเป็นตุ่มๆคือตรงที่เป็นหมีทั้งหมดที่เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนเป็นกำมะหยี่นะเท็กเจอร์คือกำมะหยี่ตัวน้องเป็นแมตต์นะแล้วก็ตาแดงเออตาแดงทำท่าแบบหลอกแว่แต่สิ่งที่มาด้วยกับน้องคือสิ่งนี้ในกล้องเห็นปะมันคือหน้ากากหมีแห่แล้วมันเป็นแม่เหล็กแปะเข้าไปกับหน้าน้องได้เลยนะโอ้ยขออนุญาตแปะให้นี่ได้ไหมมันเป็นแม่เหล็กแปะไปกับหน้าน้องได้เลยทุกคนก็คือเป็นหมีแบบว้าอย่างนี้ทำหน้าทำไมใช่ไหมอันนี้น่ากลัวกว่าตุ๊กตุนเนาะนี่น้องชื่ออะไร Don't be afraid นี่เฮ้ยมันดีนะตัวเนี้ยมันดูมีอะไรดูมีดีเทลดูมีแบบดูมีของเล่นน่ะเออก็คือคนน้องหน้ากากนี่ที่เป็นแม่เหล็กนะจ๊ะไม่ไก่กานะตัวนี้ตัวแรกที่เปิดได้อะลงวิน่ารักว่ะนี่ให้ดูอีกทีอุ้ยน่ารักเลยอ่ะซิโมโมลงมาน่ารักเลยสำหรับตัวแรกวิดีอ่ะโอ้ยโลดตัวอื่นเขามีไหมอ่ะหน้ากากอ่ะเม้นมาบอกกันหน่อยนะตัวอื่นเขามีไหมอ่ะซึ่งจะเม้นทำไมนี่ก็กำลังจะแกะอีกกล่องนึงแต่กล่องดีมูอันนี้มันแบบมันขาดง่ายอ่ะทุกคนเออเป็นข้อเสียหนึ่งอย่างอ่ะอย่าดูถุงดีมูสีฟ้าน่ารักน่าชังเหมือนเดิมนะตัวนี้กลอส1 2 3อุ๊ยน่ารักจังน้องเป็นใครอ่ะน้องเป็นใครน่ารักจังเลยน้องชื่อว่าไลท์อัพไลท์ที่แปลว่าไฟนะอุ๊ยตัวนี้ก็สวยอุ๊ยดีมูสวยจังเว้ยคอลเลกชันนี้สวยอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มบอกเป็นอย่างเดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มเออคอลเลกชันนี้สวยทุกคน wow. น้องดีมู่บายยัวไซคราวนี้สวยอะเอาจริงๆไม่ค่อยเก็บดีมู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองไปลองเออเดี๋ยวไปลองเก็บพวกคอเก่าๆมาดีกว่าทุกคนไปลองเก็บพวกคอเก่าๆมาเพราะว่า
เออดีมูสวยว่ะจริงๆแล้วน้องน่ารักมากนะเพราะเขาก็มาคู่กับมอลลี่เลยถูกแม่เออประกอบน้องก่อนอุ๊ยน้องอันนี้ละมุนละไมว้าวถืออะไรอะลูกหนูถือสิ่งนี้หรอชื่อว่าไลท์อัพเปิดไฟไปน้องเปิดไฟนี่เสร็จแล้วน่ารักมากเป็นสีเหลืองสีทองอ่ะคู่กับสีน้ำเงินเอ้ยตัวนี้น่ารักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบายโยไซวะเกี่ยวแหละเปิดไฟไงเออไลท์อัพใช่ไหมโอ้ยสวยสวยสวยคอลเลคชันนี้สวยแล้วดีมูดูแบบละมุนละไมเวอร์ต่างกันเลยเนาะนี่ดีมูที่เราได้รอบเนี้ยตัวหนึ่งก็คือหมีแห่ฮะดูน่ากลัวหน้าหวัดวันกับอีกตัวหนึ่งก็คือดูละมุนละไมอันนี้ให้มันอยู่คู่กันนี้เนี่ยทุกคนดูดิดีมูสองตัวที่ได้มาต่างกันเราฟ้ากับเหวตัวหนึ่งดูแบบละมุนละไมแล้วอีกตัวหนึ่งดูเกี้ยวกราดมากแต่น่ารักทั้งคู่นะทุกคนจะบอกตัวเนี้ยไอ้ตัวไลท์อัพที่เราพึ่งได้มาเนี่ยเพิ่งเปิดมาเนี่ยคือสีมันสวยเออมันเป็นการเล่นสีที่สวยหัวน้องก็ดูแบบวึ้งดูใสๆอะในขณะที่ตัวเนี้ยมันดูแบบกำมะหยี่ไปเลยเอ้ยถือว่า2ตัวที่ฉันได้มาฉันชอบนะสำหรับ2ตัวนี้เนาะโอเซสำหรับคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเปิดไปเยอะเหมือนกันเนาะทั้งเปิดทั้งเอามาให้ดูที่เราใช้เงินแก้ปัญหากันไปนะจ๊ะก็ถือว่ารอบเนี้ยได้ตัวที่ดีนะที่เราสุ่มมาเองอะเนาะเพราะว่าอยากได้มิกกี้ก็ได้เนาะตัวสวีทเบียนก็ได้ตัวหน้ากล่องนะส่วนลุงโอ้โหอันเนี้ยไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วตัวไหนก็ได้เพราะว่าไม่รู้จักเนาะฮาชิปูปูก็ได้ตัวที่เราอยากได้ที่เราพูดก่อนที่เราจะเปิดถูกไหมดีมู2ตัวที่ไม่ได้คาดหวังออกมาก็คือน่ารักนะ wow. ทุกคนรวดรอดแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราได้ซีโมโมมาครบ12ตัวแล้วเราจะมาให้ดูกันอีกทีนะใช้เงินแก้ปัญหาอีกเช่นกันเนาะไม่ไหวสุ่มแล้วทุกคนเออสุ่มไปแม่งเดี๋ยวตัวซ้ำแล้วอะเพราะตอนนี้เรามี7ตัวแล้วอีก5ตัวมันควรซื้อตามความคิดนี่เนาะคิดเข้าข้างตัวเองแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะก็กด Subscribe กันเยอะๆนะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีปู่บอกปู่มีลูกบอกลูกเพื่อนลูกก็ต้องบอกด้วยนะทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะติดตามกันคลิปถัดไปด้วยนะคะ